แต่งแล้วครับต้องไปงานแต่งแล้วใจเย็นๆจะล่มๆอย่างที่บอกนะฮะสำหรับทางฝั่งของ Lead FPS นี่คือ Lead FPS เลยครับแอตแทคออลราวด์ครับก็มาครับเดี๋ยวผมแอบน้ำก่อนเลยกูมาแอบน้ำก่อนเดี๋ยวไปงานแต่งแล้วเจอกันเพื่อนเจอกันพี่นะครับBuddy disconnected from your channel. บังถูกต้องครับนี่ฮะหรือว่าเป็นฝั่งเอเชียนะเจอกับอเมริกาใต้ แม่บอลโลกไม่เคยเจอกันนะมาเจอในนี้ก่อนมาเจอในนี้ก่อนนะครับสำหรับในแผนที่ของเซฟเฮาครับนี่ใครแข่งกับว่าเอเอกับบาซิลวิโดจีแซกเกมมิ่งไปมากๆนะฮะแถวเราวันนี้ก็ต้องเรียกว่าเผยแล้วเผยเซฟเขาบ้างอย่าบาซิลตีไว้เลยครับโอ้โหเป็นกุยซิงครับเดินงัดเข้ามาเลยเอาดีครับพลาดจังหวะไปพลาดจังหวะไปแล้วยังไงกูได้จนแล้วกุยซินได้อีกหนึ่งแล้วคุณเล่นจากเรื่องนี้ครับครับพี่ชายได้หมดแล้วลวกแขนกลางเข้าเอครับแบบสวยๆเลยทีเดียวกดว่าแอบแล้วเหมือนกันนะมาเดี๋ยวทางผมแอบเออเปิดหัวไม่ค่อยสวยนะใหญ่คู่นี้อยู่ที่มันตีไว้ด้วยอ่ะจะไปอีทาเล่เล่แล้วเหมือนกันนะจริงๆจริงๆแหมแหมหรือเป็นเคสหรือเปล่านะพอเปลี่ยนชื่อมาเนี่ยนะฮะทั้งบาติกเซล่ากับอีทาเอิร์ธเล่เล่เนี่ยโดนเลยนะเปลี่ยนชื่อมาไปเอาชื่อหลังของอีทานมาใส่กับน้องๆคือโดนเลยพอเปลี่ยนมาปุ๊บนะใช่ผมว่ากันแหละไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอิร์ธเล่เล่ครับผมเล่เข้ามานี่ไงบาซิลฝ่ามือเรียกกันเล่เข้ามาไอ้หนุ่มโอ้โหบนล่างนะเมื่อกี้ผมบอกเลยว่ายิ่งกว่าลอตเตอรี่ทำไมฮะบนล่างเลยเต็มไปหมดเลยแหมดีไม่มีตัวเต็งนะไม่มีตัวเต็งนะเฮียตัวโต๊ดแล้วตอนนี้นะโอ้โหแล้วเสียราวแรกไปก่อนด้วยฮะเซฟเฮาส์ฮะเมื่อกี้บราซิลชนะรัสเซียแมปอะไรนะแมปแรกแมปแรกก็เซฟเฮาส์เซฟเฮาส์ใช่ไหมใช่ฮะมีกลิ่นแต่พอแมป2นี่เป็นดาวทาวนะฮะก็เป็นชนะแบบเดียวก็เข้าเลยพี่ครับผมพีเคฮะโอเคดิโยระเบิดติดหน้าโดนตัวเองโดนตัวเองแล้วพาติเซล่าเขาระเบิดได้ก่อนก็จริงแต่ว่าทีเคระเบิดทำงานดิโยครับเก็บขึ้นไปแล้วเป็นเบลมันได้ส่งบ้าได้ทีสามเฮ้ยจากกระบาเป็นหกแล้วไปเกอร์ครับไปล้วงหลังกุยซินใช่ครับทีเคเกอร์เอ็กไมโครโฟนมิวเต็ดเสมอก็เข้าแล้วน่าจะนะน่าจะถ้าบาซิลมันไม่ไปชนะอินโดนะถ้ามันไม่บ้านะเจ็บหนักเหมือนกันนะแต่ถ้ามันบ้าก็นั่นแหละเอิร์ธเล่ถ้ามันชนะอินโดมาก็เรียบร้อยอะโอ้แต่ว่าระเบิดนี่คือถูกวางไปแล้วนะฮะต้องดูผลแมตช์นี้แล้วก็ต้องดูผลกับอันนี้ปะตัดสินใจที่จะรวบต้องได้แมตช์หนึ่งไว้ก่อนอะส่วนโค้ดกันไว้คู่อย่าลืมจะยิงก็จะยิงโค้ดก็จะมาแล้วยังไงข้างหน้าเออเล่เล่เกิดต้องรอหน่อยไหมแต่ถ้าได้สองแมตช์ก็เข้าชัวร์โอ้โหกลายเป็นได้ครับถ้าได้สองแมตช์ก็เข้าชัวร์เลยเฮ้ยเฮียฮาหน่อยเว้ยไมโครโฟนแอคทีเวตแล้วต้องได้2แมปด้วยพี่ถึงจะเข้าชัวร์แต่ว่าก็ยังหลบได้นะแต่ได้แบบเดียวลุ้นอีกใช่ได้แบบเดียวลุ้นอีกยาวๆเอาเรื่องครับแล้วนิ่งแบบนี้ยังไงฮะจะต้องดูกันใช่ครับแต่ว่าไมโครโฟนมิวเต็ดถ้าคะแนนเท่ากันวัดกันที่ไหนเอาตรงๆแล้วถ้าคะแนนเท่าใช่ป่ะตีไปเลยผมว่าเอไม่เข้าเด็กๆกันจังวะเพราะว่าเราโดนอินโดยับเกินอะพวกทีมปัจจัย1ต่อ1ครับใช่ทีบีอายุไม่น่าเกินไม่เกิน20ไม่ไม่เกินได้20กว่าต้องขอ8แล้วไม่ผมก็ไม่รู้เลยลุยน้องพี่เทนพี่รู้ป่ะพี่รับเดียวแต่สังเกตฮะลีดไม่รู้อ่ะไม่ได้วัดคิววัดจากวินใช่ได้วัดจากวินได้เสียไม่ใช่หรอกลางเนี่ยคือมันเป็น20ต้นๆพี่หรือเปล่าวะไม่รู้ว่ะ20อ๋อเออวัดคิวรวมเออนั่นแหละเออไม่เกินของตัวของวินเนี่ยมันค่อนข้างแค่เปิดหลายๆอย่างนะมันเป็นจังหวะที่พอกระโดดอันนี้คือเสมอไปแล้วแบบที่มันเป็นสโลว์คนละ1-1แล้วสำคัญเลยทีเดียวยังพี่อันนี้แทบจะเสียแบบเกมนั้นไปเลยเหมือนกันนะคือกลางวินนะพี่เป็นวินนะเป็นวินเมื่อกี้กันจังหวะแรกไกลๆหรือไม่ก็ต้องดันส่วนกันเลยแต่ระเบิดอะสำคัญแล้วถ้าสมมุติเราไปสู้ฝืดเนี่ยแล้วมันแพ้เนี่ยพอเสียกลางปุ๊บเนี่ยมันไปทางไหนก็ได้ใช่มันจะซ้ายหรือจะขวาก็ได้เลยทีนี้แล้วมันจะไวมากเกมมันจะตามไม่ทันเพราะว่าโอ้โหคือเหมือนถ้ากลางเอาไม่อยู่อะแล้วหน้าไม่ได้แบบว่ารับได้อะคือเขาเรียกว่าพอเจอในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยต้องคิดให้ไวว่าจะตัดสินใจจะเบรกยังไงจะถอยต้องถอยเลยจะเบรกก็คือต้องสู้ให้ขาดไปเลยอะไรแบบนั้นนะฮะถูกต้องประมาณนั้นเลยแต่ก็อยู่ที่ว่าวิธีการเลือกเล่นเหมือนกันนะและสถานการณ์เฉพาะหน้านะฮะเพราะต้องยอมรับจริงๆว่าในวินแรกที่เขาได้มานะลีดเอพีเอสแกบุกมาได้แบบค่อนข้างเนี๊ยบเลยทีเดียวใช่ครับอ้าวแล้วตัดมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับ1ต่อ1ก็จริงนะฮะแต่ว่าไปๆมาๆอ้าวถ่ายก็ไปหมดเลยนะฮะเลเวลซี่ไปเก็บไอโรอิกมาแล้วเหลือแค่ดินคนเดียวโอ้เปิดมาวินแบบนี้ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะฮะแล้วทางฝั่งของดินครับฮะคนเดียวฮะเหี้ยเริ่มแล้วเนี่ยยังไงเอ่ยครับคน
เดียวนิ่งๆแบบนี้เร็วจัดไวเหลือเกินนะเริ่มเกมมาใช่ครับแป๊บเดียวคือคุยแผนเลยมึงโอ้น่าจะเป็นการแบบว่ารัชเข้ามาแบบไวๆเลยใช่ครับเราเหมือนจะต้องคุยก่อนแล้วฮะคุยยาวๆนี่มึงไวจัดเมื่อกี้พี่ก้มไปโอนตังค์แป๊บเดียวเองอย่างที่มีเนี่ยเหมือนอ้าวขึ้นมาหรือไปห้องน้ำมาจริงนะถ้าโดนอ่ะเพราะว่าเจอเหี้ยอะไรวะรู้นะเพราะว่าเพิ่งดูมาคุณโจ๊กสดๆครับสดๆเลยแต่นี่ก็สดๆเหมือนกันเล่นสดๆรู้สดๆพอเจอสถานการณ์จริงก็สดๆเหมือนกันใช่ครับพอเจอจริงมันก็ไม่ได้ง่ายนะต่อให้เรารู้ก็ตามเนี่ยแล้วบวกกับความที่ต้องบอกบาซิลเองก็หรือว่าลีเฮดเล่นได้ดีด้วยนะยังไม่เสร็จก็โดนแล้วมั่นใจครับครับโอ้ถ้าแบ่งแต้มมาก่อนอาจจะมีเรียกว่าอะไรดีหนักใจอยู่หนักใจอยู่ใช้คำนี้เลยในกลุ่มสเตจ B ฮะและอินโดเนี่ยจะกลายเป็นแบบโอ้โหนั่งแท่นสบายเลยนั่งแท่นเลยดีนะโอ้โหแก้เกมมาครับแต่ลูกก็เปิดหัวครับเวลเซนยิงใส่พลาสติกทั้งที่เป็นปืนคู่ด้วยนะใช่ครับแล้วดินฮะเหมือนจะถอยกลับไม่ได้ครับเหมือนจะถอยกลับไม่ได้หรือเปล่าเพราะยังพีไฟอยู่แล้วก็เอ็กซ์ไปเก็บคุยซินมาแล้วกลับมายืนโฮนในบอมก่อนและพีเคแล้วแกไปปาดตรงกลางมาแล้วก็เก็บเกอร์เอ็กซ์ไปด้วยฮะโอ้โหเหมือนจะได้เทรดก็จริงแต่ว่ากลายเป็นเสียเยอะกว่าครับเอเอแล้วพอเสียเยอะกว่าแบบนี้ฮะ PK เดินเปิดจุดมาสั่งกลับดีสโมคยังได้อยู่ว่า PK ใช่ครับอุ้ยแล้วเนี่ยเรียกเพื่อนกลับเลยครับ PK ฮะด้านบนมีสโมคอยู่นะครับมีสโมคอีกจุดเขาบอกคนไหนสร้างแผนนะพี่ดินไอ้นั่นเหรอ PK ก่อนนะฮะแล้วกูกำลังจะใครนะพี่พลโอ้แล้วได้พื้นที่ดินได้เปรียบมาก PK ที่คุยแผนไปแล้วผู้เล่น AA ต้องรีเทคใส่ลีด APSถ้าไม่ได้ราวนี้จะโดนนำ3ต่อ1นะแล้วไม่ใช่เรื่องเดี๋ยว AA แน่ๆแต่โอ้โหเอ้าอ้าวแล้วเออเล่ๆปาติดเหรอหรือไงอะไรวะปาติดจุดเพื่อนปะตายไหมโจ้ระเบิดโดนแล้วใกล้แล้วยังไงหลังรถมี2แล้วเลือดโอ้โหติ่งเดียวระเบิดในบ้านก็ไม่ตายโอ้โหจังหวะทำยิงนะเห็นเหมือนกันนะฮะระเบิดติดมาแบบนี้ในบ้านตายฟรีนะเกิดอะไรรออะไรอย่างนี้โอ้โหเราไม่จับตรงนั้นด้วยนะระเบิดมันไม่นิ่งไงไม่รู้ไปทำท่าไหนนะใช่ครับปลาข้ามแล้วติดหรือยังไงครับแต่แน่ๆครับไม่นิ่งแบบไม่นิ่งจัดเลยไม่ถ้าชอบใช้ถุงร้อนในห้องออฟไลน์ไทยก็ดูแล้วพี่ไปนะใช้ถุงร้อนในห้องออฟไลน์ใช้ถุงร้อนด้วยใช้ถุงร้อนด้วยไหลให้แบบต่อได้อย่างมึงแข็งจัดจัดมึงแข็งจัดกับพลาสติกครับใช่ครับใช่มันใหม่ๆเลยอ่ะแล้วมีปรับเปลี่ยนสีไฟมาครับทำมาหากินได้อยู่ว่าสีไฟมันมีออฟไลน์มันแข็งใช่ใช่ตัวตรงนี้พลาสติกแล้วก็ดีมบายมันมีเอาไลท์ขันแล้วก็มันมีขันรายการเดียวคือรายการที่นี่เลยแล้วก็รายการใหญ่เลยด้วยไฟดันมาได้ความหนึ่งแล้วก็รั่วมาจากฝั่งนี้เลยในการแก้เกมมาแต่ก็ยังไม่อาจต้านทานพอครับเหลือแค่ไอริคคนเดียวครับโอ้โหดันไปแล้วก็เรียกว่ามีเทรดครับได้พื้นที่แต่ว่าปืนไกลเขาก็ใช้ย่อยครับปืนที่นี่ใครเรียกวะก็ใช้ย่อยแล้วนี่ก็เลยจะบีบก่อนเราปะเอาละบีบมาได้แล้วก็ตัดคืนมาเป็นวันอ่อนวันครับไอริคกับพีเคของปราฟิลแก้อยู่วะหกวะแก้เจ็ดปะเจ็ดอยู่นี่เจ็ดพีเคใช่มาแบบไวๆเลยนะฮะตัดมาแบบไวๆแล้ว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 ดูจากเลือดแล้วได้เปรียบฮะดูจากเลือดแล้วสวยเปรียบได้ดูจังหวะมาแบบนี้แต่ว่าอยู่วินนี่มาไฟเป็นไอริคครับแม่คลัชไป2ครับโอ้สวยฮะช็อตแรกครับเหมือนจะยิงได้เลือดมาก่อนนะตอบไปค่อนข้างเยอะครับพอจังหวะที่มันเลยเล่นได้ตอบรับพี่แล้วแล้วแล้วแต่ดูล้นๆนะแต่ดูล้นๆนะแล้วพอพี่รับสงบความคิดตัวเองตอนนี้กำลังใช้สมาธิอยู่มือสั่นอยู่มือสั่นอยู่แต่มือข้างนึงจะแบบกระตุกตลอดแล้วก็ดูจังหวะการเกมให้ดีเพราะว่าแม่งเป็นทุกคนด้วยเหี้ยพูดได้นะเป็นที่แข่งถ้าแข่งแล้วแค่เป็นทุกคนไม่พี่แข่งเยอะพี่ยังเป็นเลยบางทีบางจังหวะมันจังหวะดีจะดีมันดีสูงจะจัดอะใช่พี่บางจังหวะผมแม่งยังแค่แบบยังโหมือยังหยิบมาคล้ายๆตันนะจะมาแนวเดิมหรือเปล่าแต่ว่าหลุดจะจำแบบว่าฟิลวันแรกๆได้เลยมูลนิธิใหญ่โอ้โหไอ้สัตว์แข่งเหมือนเจ้าเข้าอ่ะพี่ผมว่าฟิลแม่งโคตรดีเลยพี่ตอนผมแข่งเหมือนเจ้าเข้าอ่ะนั่งสั่นอะมีระเบิดตลอดนะแต่เหมือนว่าจังหวะไทมิ่งเนี่ยอาจจะพอจังหวะคัทอย่างเงี้ย1 4 1 3เงี้ยไอ้เหี้ยแข็งไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาในช่วงสั่นแล้วตอนอีกแต่ก็ต้องทำให้ได้ใช่ถ้ามันเป็นหน้าต่อหน้าหรือเห็นเนี่ยมันอาจจะหลบได้เอ้ยแล้วเมื่อกี้หันไปเห็นอะไรเฮ้ยด้วยเกอร์เอ็กไปยังไงอ่ะแล้วก็เอ็กไม่รู้ว่ามีตรงนี้ครับมันยังโย่หันกลับไปให้จอดใส่เกอร์เอ็กไปด้วยเสียดายเหมือนกันนะฮะถ้าได้1แล้วก็ได้อีกสัก1เหมือนกันนี่ก็คือถือว่าผ่านรายการนี้เกมปิดแล้วมั้งคนดูใช่ครับอะไรก็ดึงจังหวะ2ไม่มีรายการต่อไปมันมีรายการต่อไปแล้วน้องมีแต่แข่งเอาแคสเนี่ยไปดิโน่ก็เป็นตัวแยกนะตัวแยกฮะตัวแยกแต่ว่าตัวกระจุยใครจะกระจุยกระจายระเบิด
ออกสลบไปก่อนด้านหน้าบันไดไซดีเอ้ยขวาบายยังเอายังเอาอะไรเอาดิยังเอาขาดไอ้เราดิยังเอาแล้วเป็นสามคิวมาแล้วคนที่ตั้งสติได้คนที่ตั้งสติได้คนแรกเหรอคู่นี้แล้วต้องปากประตูเต็มปากครับคาดไปสองทีความมั่นใจเริ่มมาได้เลยเป็นต่อเนื่องความมั่นใจมันมาครับเอาเลยฮะกลับมาตามตีเสมอเป็น3ต่อ3ใช่ครับเบเฮียมีความมั่นใจมาแล้วได้เปรียบนะไม่ต้องมีคนลั่น1คนในทีมก่อนจริงความมั่นใจมาแล้วนี่ต้องแบบนี้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 ดีใจมาของจริงนี่เอาดีฮะมาแบบนี้ยังไงมันต้องได้มากกว่านี้เฮ้ยจะถอยทันมั้ยฮะแต่ว่าไม่ถอยเฮ้ยลั่นแบบนี้ปึ๊บอ่ะสวยสวยโอ้แต่ถือดีแล้วจัดแล้วทีมเริ่มตื่นอยู่แล้วปาระเบิดทิ้งไว้ไปเก็บได้แล้วเพื่อนเนี่ยมาตามมาช่วยด้านนึงฮะตรงกลางเพื่อนเริ่มมองไอ้ไอ้หลีกไม่มีดาวผีไม่มีหลีกครับเพื่อนทำได้เลยช่วยก็ได้ทำเวลาครับกลายเป็นโอ้เอาไปแลกหนึ่งกับได้กลับมา4ครับเอราวนี้ถือว่าทำได้สวยเลยมันจะเริ่มจับทางได้เลยเหมือนกันนะในการพุชด้านหลังไอ้ปืนคู่นี้แต่ก่อนมันชื่อคิดใช่ป่ะมันต้องแบบไอ้พี่ตอนนี้คิดตอนนี้ยุคนี้เป็นทีมไม่ที่พวกผมไม่ต้องนิ่งมาว่าผมจะวิ่งไปตามคนแรกไม่ชอบความกดดันมันรันเร็วจัดผมเลยหนีไปตามคนแรกตลอดเวลาแข่งเปรียบจัดแน่ผมจะไม่ต้องเร็วเลยใช่ย่าใส่ย่าใส่ย่าอื่นได้เลยพี่มาแล้วตื่นถ้าตายก่อนจะไม่โดนด่าเออท่านนี่ดีกว่าที่อยากเห็นเนี่ยตอนนี้กรอบหมดแล้วยืนที่หลังแล้วได้โดนระเบิดจนกรอบหมดแล้วโดนแดดเยอะไม่ควรต้องแอคทีเวตเอาเลยครับไปแอคแทคออร่านะฮะที่กลับมาขึ้นนำนะครับแล้วจะปิดได้เลยไหมฮะสำหรับตื่นเต้นมากๆอ่ะเขาบอกเด็กๆอ่ะไอ้เหี้ยหมาฝรั่งช่วยได้นะเว้ยหันเงียบๆซะหน่อยนี่มุมฝรั่งช็อกโกแลตนี่ผมกินช็อกโกแลตเฮ้ยเฮ้ยใช้ออกมาเลยเฮ้ยใช้ออกมาเลยนี่แหละตุยยับแล้วออกข้ามาแล้วมุมเป็นตุยของจริงว่ะไปต่อนิดหน่อยแล้วถือว่าเป็นภาพแบบนี้เว้ยเฮียถ้านี่อินนี่เนี่ยมันคือการเล่นแบบที่ตื่นไม่ออฟไลน์มันต้องแบบนี้อยู่แล้วต้องวิ่งแบบนี้ออฟไลน์มันต้องทำอย่างนี้ถึงจะชนะตื่นเว้ยดันหน้าบีดันกลางมาออฟไลน์เขาเน้นทุกคนไงออฟไลน์เขาไม่รอใครเซตหรอกแล้วก็ยิงตอดไปไงจังหวะสแนปโลไปถอยไอ้ตัดอย่าถอยต่อยต่อต่ออย่าหยุดอย่าหยุดแต่มีสโมคมาแต่ว่าเอาอย่าแสดงความกลัวเออแต่ว่าตรงนี้เนี่ยตื่นตื่นตื่นอีกหนึ่งคนใช่ครับดูตำแหน่งกูแล้วพลาสติกดูตำแหน่งตบหลังเลยดวลหลังร้อนเออตังดีเอาละพี่กลับมาครับเกมในครึ่งเวลาแรกครับของไอ้เราเป็น5ต่อ3ครับในการรับมือฝั่งตั้งรับในแผนที่เซฟเฮาส์โอ้โหที่ต้องเป็นแบบนี้ต้องแบบนี้เพราะว่าตั้งแต่ตอนที่พอโดนมาเสร็จปุ๊บแม่เย็ดไม่มีใครดูเลยเหรอวะเขาอีเต็มเลยพี่ไม่เห็นเหรอเขาอีเยอะพี่ไม่เห็นเหรอที่นายเขาเก็บนี่เขาเก็บเขาอีเขาเก็บเขาอีออกไปแล้วส่วนหนึ่งนะไอ้เหี้ยผีจักหนังออกเลยนะแต่วินให้มา2จนเป็น5เนี่ยดันบีมาหมดเลยเลยมันหมดยุคไปแล้วพี่ตอนพีคมันก็ไม่รักษาไว้ไงตอนพีคไม่รักษาไว้ก็แบบเนี้ยบางทีอาจจะชะล่าใจไปไม่ได้ตาหน้าบีเออชะล่าใจไปมุมนี้จริงๆมันทิ้งไม่ได้เหมือนกันนะหน้าบีอ่ะแต่ว่าเขาเลือกที่จะปล่อยหลังเลยจัดที่ไหนเนี่ยพอปล่อยหลังเสร็จปุ๊บด่วนสามย่านมิทาวสามย่านมิทาวโอ้จุฬาเหรอได้แบบเยอะมากตรงหัวลำโพงด้วยความมั่นใจใช่พี่แค่ไปจัดก็แปลกแล้วที่สถานที่เบียร์พลาสติกได้ตรงหน้าเอซันหลายๆครั้งใช่ไหมครับเอาเด็กจุฬาไงยังไงก็คือเด็กจุฬาเต็มเลยพี่ที่เด็กจุฬาเรื่องของจุฬาที่ถ้าไม่รวมนักแข่งไม่มีใครนั่งดูนะเล่นหาข่าวแล้วก็ขาดแล้วก็ได้จังหวะที่ได้เปรียบมาอาจจะมีให้พลาสติกอาจจะมามาเล่นในตำแหน่งเดิมเพื่อที่จะแบบหลอกล่อให้ทางฝั่งของลีว่าไปโอ้โหสาไปบล็อกขายแบงค์พี่เปลี่ยนชื่อนิดเดียวไอ้แบงค์แม่ไม่ตอบบล็อกพี่เลยทีมสาไปถามว่าไอ้เหี้ยคนเชียร์จีแซดเขาโฟกิงป่าววะเขาเรียกว่าเป็นสกอร์ที่อ๋อใช่มีปล่อยตินคอด้วยครับจังหวะแรกเอาละฮะเอาช่วยแอคแถวลาเขาด้วยครับเป็นแฟนชาวไทยของเรานะฮะให้เรียกว่ากำลังตีครับในการเข้าเอแม่งผมยาวลึ่งเลยวะมีแต่พวกเสียวอ่ะเฮ้ยช่างตัดผมครับพี่ไม่มีมีคนนึงที่นั่งริมอ่ะเฮ้ยเกิดเอกมาแล้วพี่เกิดเอกตื่นแล้วเฮ้ยกูมเกิดเอกตื่นเฮ้ยกูมตื่นมันตื่นมันไม่ไหวเลยตื่นแบบนี้ยังไงถอยกลับมาเกิดเอกมาตื่นแล้วมาแล้วต้องอย่างนี้สิฮะแม่เสียงมาครับหน้าเวทีฮะเอาใจช่วยกันนิดนึงฮะเป็นแฟนไอ้เลยผู้ปลุกเพื่อนใช่ครับโอ้โหต้องชมนักของเกอร์เอ็กเลยเหมือนกันนะครับไอคนริมสุดอ่ะที่แม่งผมอย่างตองไงเฮียคนเสียวคนเสียวเนาะว่าเชียร์ทีมไทยต้องดูเขาลุ้นใหญ่อ่ะอย่าลืมเชียร์ทีมไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวมีต่อแบบนี้เฮียมันยิงไปแรงจังอ่ะบอกว่าฝากนี่นัดเดียวจริงปะผมมาเยอะขอบ้างนะฮะดูสกอร์เมื่อกี้คิดเดียวไอ้กูจังหวะคิดเดียวนั่นดิเกอร์เอ็กครึ่งหลอดเลยคลิปเดียวครึ่งหลอดเลยครับในเกมเลือดร้อยเฮ้ยกลางนั้นเฮ้ยกลางนั้นเฮ้ยกลางก่อนกลางก่อนเออมีคนมุดมาแล้วก็ไอ้แกรู้ตำแหน่งนี่ฮะพีเคแหมใครมาป้วนเปี้ยอยู่ตรงกลางนะฮะเมื่อสักครู่นี้เก่าพี่ผายนะไปเก็บดีนคืนมารับเบอร์ของดีนทิ้งเอาไว้เก็บกูเนี่ยไม่ไหวพี่อ่ะเก็บไม่ไหวพี่อ่ะนี่แหละน้องนี่เหมือนเห็นตัวเองเล่นว่ะเนี่ย
ที่ผมเล่นดีกว่าสัตว์เกมแม่งซิ่งดีกว่าเป็นมาราเทผมอยากเล่นอยู่นะแต่ผมเล่นไม่เป็นว่ะสมัยพี่ M4,000 ผมเล่นตอนที่มันผมเล่นตั้งแต่ตอนที่มันอะไรนะโอ้โหนี่โคตรเบต้าเฮียที่ M4,000ไม่คุ้นเคยแรกพี่เมื่อเปิดปุ๊บไม่มีตังค์เฮียเล่นไม่ได้ตอนผมเล่นแรกๆนี่วิ่งยิงหมูอ่ะเป็นนี่เนี่ยคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยพวกเฟี้ยวเอาละฮะอีกเอิร์ดผมยาวเอิร์ดเล่ถ้าเล่นจ่อยบาซิลมึงสวยฮะแอคเทลาต้องการอีก2ราวนะในแมปนี้เยอะแล้วงานแลนด์นี่หลุดแล้วหลุดเลยด้วยบอกเลยได้3แต้มแรกไปก่อนครับจะมึงจ่อยเหรอเที่ยจะได้บาซิลมันดูมีทรงจังวะตอนนี้หายไปละอะไรนะพี่นั่นแหละสิเปิดบั๊กเปิดบั๊กรีเกมเลือกมาแทนเหรออันนี้แค่เราติดเหรอมึงเปิดบั๊กรีเกมทีมเอ็กซ์อีก1ครั้งนะครับบางคนกดออกเลยด้วยรีเซ็ตหน่อยแค่เปลี่ยนสายยาระดับมาตรงนี้เหมือนมีบัฟมานะฮะตรงนี้แฮกเกอร์เองก็เปิดไปก่อนโอ้โหแล้วไฟที่หายหลุดวงหลุดใช่ครับเปิดหัวได้แน่วินิจได้แน่มาแล้วเนี่ยเกิดเอกเอาจัดวิ่งยิงแล้วก็ยิงกันเลยจบยืนแหมดูได้ยิงกันคือคืนเลยสัตว์ยืนแล้วติดได้อยู่หัวท้องติดได้อยู่นะฮะตอนนี้แต่ละทางฝั่งแม่นหน่อยยืดความแม่นมึงได้อยู่แล้วน้องยืดความกล้าให้มันมีรู้หน่อยว่าแย่จะกล้าไหมครับนั่งไปคุยโรงแรมเป็นสัตว์ห้องหรือยังไงล็อกเกอร์หลุดเลยไอ้กูโอ้โหจะปิดเกมโอ้ยเกมมันหลุดไอ้กูล็อกเกอร์หลุดไอ้นี่ได้บินเสมอแล้วเดี๋ยวบินเสมอแล้วเขาเรียกว่าโมเมนตัมกำลังต่อไปได้เพียงชนะแล้วแต่ก็เป็นการเบรกเกมกำลังเดือดเลยผู้เล่นนะฮะหลุดออกจากห้องไปโอ้พี่เชนก็แบบนี้ตลอดเกมกำลังเดือดอ่ะดับตลอดเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนทุกรายหน้ามือเป็นหลังมือจริงเหมือนกันนะตอนนั้นทางฝั่งของแอตแทคออนแล้วคู่ต่อไปใครแข่งไม่เห็นมีบอกเลยงานเกเนตเวนเฮียนี่กินคู่เดียวเข้าร้านไหมครับเพื่อนโอ้ยสัตว์เพิ่งแถลงข่าวเลิกแมปแมปเอาจริงน่าจะมันนะเพราะว่าไอเวนเชี่ยก้อยแม่งโคตรแมนเลยว่ะจีเทียนก็มาเป็นอันดับหนึ่งไม่ได้หมายถึงว่าคำแม่นับถือว่านับถือว่าใช่เป็นอันดับหนึ่งของอินโดก้อยน้องก้อยแม่งดีจัดเลยโอ้ยเฮียนี่งานนี้กูนับถือแม่งเลยประเทศไทยของเราเหมือนกันใช่น้องเองก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยเฮียเขาแบบน้องมันดีมากเว้ยตั้งแต่พี่เคยเจอมันทัศนคติมันเนี่ยที่ถูกมันดีมากอ่ะแล้วเรื่องนี้มึงคือมาช้อนนิกกี้เลยนะเว้ยเรื่องแถลงข่าวสัมภาษณ์เนี่ยโหดมาเลยเรื่องให้สัมภาษณ์ออกไลน์เนี่ยคือถ้ามันไม่มาพูดนะนิกกี้จบก็จริงจริงแม่งออกมาแบบออกมาช่วยดีดีมากแฟนนะเอาจะช่วยอีกนิดนึงครับอีกแค่1วินนะฮะในเพราะเห็นแล้วตอนนั้นก็ตีเขาอีกทีเขาดูเขาโตจัดเลยพี่ใช่ต้องโตจัดกูเตือนนะเฮียนิกกี้หลายรอบแล้วไอ้สัตว์ขอบคุณครับนะครูสามสองสามรอบไอ้เฮียพี่ปุ๋ยไมโครโฟนมิวเตอร์ไมโครโฟนแอคทีเวตเวลซี่นะฮะ12ปีเอาเออนี่มันอยู่กันนานขนาดนี้เลยนะเกมบอยแบงค์ใช่ฮะเรียกว่าคู่บ้านคู่เมืองไทยเลยดีกว่าคู่บ้านคู่เมืองเลยนะใช่ครับผมปลุกปั้นกันมาแล้วบุคลากรชั้นเยี่ยมครับผมเดี๋ยวหน่อยลูกวิกเป็นกันทีก็เนี่ยลงแข่งบอยแบงค์เลยฮะแหมเป็นทีมหญิงนะ โอ้ยไม่ต้องห่วงฮะแม่ก็เล่นเหมือนกันตอนนั้นก็แข่งเหมือนกันนิดนึงฮะแม่เฮฮากันไปนะท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่เกมแม่เราๆครับอีกแค่1วินนะอย่างที่บอกไปโจทย์ง่ายๆแต่รีเวทถ้าพวกเขาทำได้คือต้อง5วินรวดนะอุ้ยแล้วมีสโมกมาปิดขวาไว้ครับจะปาดหรือเปล่าแต่ว่าก็เอ็กคือมารอนะฮะเป็นนิโยครับคือก็แหมเป็นแค่สโมกที่บังไว้เท่านั้นนะครับใช่ครับโอ้โหไอเอเหมือนเม้มอยู่ใช่ฮะเหมือนเม้มเน้นมากยังไงก็ต้องเน้นคือปกติจะไปละลาบล้วงตรงกลางจะไปแบบว่าเย็นนี่มานะฮะแต่ว่าคราวนี้คือตัดสินใจที่จะโฮรอไว้ก่อนเลยครับใช่ครับนิ่งสู้ไหมเอ่ยต้องดูโอ้แล้วดึงเวลาจังหวะครับ1นาที50วินาทีแล้วเกอร์อีกครั้งครับเฟิร์สคิว1คลิกแล้ววันนี้ชิงได้มั้ยหรือว่ายังชิงพรุ่งนี้พี่ชิงแชมป์โลกพรุ่งนี้ครับพี่โอ้โหแล้วจะโดนเอาคืนเหมือนกันนะในการเล่นหมดที่ไหนไม่ได้เข้ามาแต่ว่าด้านบนยังไงฮะเอิร์ธเลเล่และด้านบนตรงนี้น่าจะโดนแม่งมาตัดเกอร์อีกแม่งมาตัดโคตรลั่นแม่งมาตัดนี่ไงโดนเบรกเบรกก่อนร้อนแรงนิดหน่อยโอ้แต่สถานการณ์แม่งยิงหัวเชิดเลยสัตว์มาแล้วจะปิดเกมนี้ใหม่ครับ3แต้มมุมนี้น่าเหมือนพี่เอสโทเวอร์หรือว่าพี่ผลมาวะพี่โป่งมาจัดเปลี่ยนเอสโทเวอร์ว่าเหมือนเลยภาพมาเลยตัดความแบบว่ามั่นใจของทางฝั่งลีดไอพีเอสไปได้พอสมควรเลยเหมือนกันนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าเซฟเอาอันนี้เป็นแผนที่พวกเขาเลือกมาด้วยและกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นบุกหรือว่าการตั้งรับอะไรต่างๆการเล่นที่หลากหลายสไตล์ที่จะปรับแผนยังไงไอ้สัตว์มึงวิ่งใส่อย่างเงี้ยวินนั้นเลยที่คุยแผนจริงๆครับกลับมาต้องยิงให้ได้เดี๋ยวปรับแผนอาเสียอะไรบาซิลจ่อย
ต่อยได้มึงพี่มันจะพี่มันจะเอาแผ่นรองเมาส์แลนด์มาร์คมาเล่นอยู่เลยดูบราซิลดิอย่าถ่ายอย่าถ่ายตรงหน้าเวทีมากครับพี่บีเวทีพอกับการเล่นกับภาพดีหน่อยคือไม่รู้หรอกว่าโอ้โหหนักหนาแน่นมันเต็มอ่ะพี่สักหนึ่งเพราะว่าจะไปเอาเก้าอี้ออกกูรู้แล้วดูไม่เยอะไปหน่อยยากนะ 2-0 แต่เขาต้องทำไม่ได้ถ้าทำได้เขาได้ไปต่อมีโอกาสได้ไปต่อใช้คำนี้ดีกว่าท่านในชิปเปิลพี่จะชิปเปิลอ่ะพี่ได้จากแอตแทคออร่าพี่ดาชิปไหนไม่ได้จัดใช่ปะ5แอตแทคออร่าชิปไหนมาไปได้ก็แทบจะการันตีชื่อชิปดอนเซ็กชั่นเกินพี่บอลคนมองไม่เห็นมองไม่เห็นตัวโอ้เออพี่ตีอ่ะพี่ไม่แข็งไม่เอตอนหลังๆแล้วไม่น่ารู้จักตั้งใครชื่อฮะพี่ไปได้นั่นหมายว่าชื่อชิปเขาเสมอกับรัสเซียมันไปแข่ง PB ป่ะเอ้ยมันเหมือนไปแข่งไอ้นี่ PUBG อยู่เนาะอ๋อชิปปี้เหรอแต่ชิปปี้อ่ะแล้วก็แค่ต้องไปไอ้เป็นคนเดียวที่ไม่ไม่ตอนสมัยแข่งเนี่ยเป็นคนเดียวที่ไม่ใช้แผ่นหลังเมาส์ไอ้เหี้ยตียิงโหดชิบหายไม่ใช่แผ่นหลังเมาส์นะพี่เอ๋มันลากไปกับโต๊ะอ่ะคนปั่นไอ้เหี้ยพี่อ่ะไม่ยิงโหดสัตว์ที่เราได้เห็นกันไปก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันไม่ธรรมดาไอ้เหี้ย2นะสำหรับทางฝั่งของอินโดเซ็นเซอร์อ่านได้ไงดีกว่ากูไม่ได้ครับพี่ว่าพี่ถามแม่งนี่มันอยากรู้ว่าตอนมันแข่ง PB เอ๊ะกลับไปแข่งไอ้มันต้องแข่ง PUBG มันใช้ยังไงอย่างก็ต้องใช้พี่ PUBG ครับผมมันใช้ลูกกิ้งเหรอพี่ลูกกิ้งเมาส์ไอ้เมาส์ที่ไม่ลูกกิ้งเหรอไม่ชัวร์ไม่น่าใช่นะน่าเซ็นเซอร์นั่นแหละแล้วก็กลับมาได้แต่มันไม่ใช่แผ่นหลังเมาส์เป็นแบบว่าลากกับโต๊ะที่แข่งนิโอกูนั่งดูยังเหวอไอ้เหี้ยตอนที่แข่งเสียวๆนะดีเอเวทแล้วก็เพิ่งแบบติดแชมป์แล้วมั้งรายการนะที่ดูด้วยแต่พอกลับมากลายเป็นว่าเออเขาก็ทำได้ดีในครึ่งหลังมากๆกันนะสำหรับทางฝั่งเอใช่ครับดูแบบว่ามีทรงพูดไปพูดไปพี่จอพูดไปของ Attack All Round นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยนะฮะรวมไปถึงทางฝั่ง GZ ด้วยยังไงก็ฝากติดตามพวกเขาก็โอเคจบสถานการณ์ทางฝั่ง GZ นี่ก็ตักหน่วงเหมือนกันฝั่งนู้นนี่คือแบบว่าไวแคทในช่วงตอนเช้ามาก็เสมอ5ตอนนี้คือโจก็อยู่3เอใช่ไหมเนี่ยและแต้มมันก็มีแค่คนละ2ประมาณนั้นถึงแม้ว่าจะมีการชนะทีมงานด้วยใช่ป่ะน่าใช่ครับพี่อารมณ์แบบทีมอื่นๆคนของทีมอื่นใช่ครับพี่เทนพี่กีซันแต่ว่าแอทแทคของเราก็คือน่าจะได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าชนะอันนี้ไปได้ไอ้กลุ่มตอนนี้กีซันนี่คือยังไงนะเท่ากับว่าใน4ทีมกีซันก็ต้องไปรอดูอินโดใช่ๆต้องแข่งกับอินโดแล้วไอ้กีซันแข่งอินโดกีซันก็เข้าแล้วคู่นี้จะมีอัปเดตถ้าเขาชนะอินโดเขาก็เข้าถ้าเขาแพ้อินโดก็ไม่ต้องไปลุ้นตุรกีเหลืออีกหนึ่งแมตช์ตุรกีเจอก็เจออินโดเหมือนกันไงในแมตช์สองแมตช์ของตุรกีเจออินโดใช่ก็บอกแล้วอินโดมันเลือกได้ว่าจะให้ใครเข้าแมตช์โหดเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวได้โหดแน่ถ้าอินโดมันจะเจอตุรกีก่อนหรือเจออันนั้นก่อนกีตาร์คู่ท้ายมั้งใครจะรับมือไม่หัวเดี๋ยวเจอสักคู่ท้ายถ้ามันไปแพ้ตุรกีก็ฮาเลยนะไม่ฮาดิก็ถ้ามันชนะกีตาร์ได้กีตาร์ก็ไม่ได้เข้ามันก็ได้เข้าอยู่แล้วไงอันนั้นเราไปบอกเซเปโต้ไทยแลนด์ขออนุญาตเอาสะพานออกแต่ถ้ามันแพ้ตุรกีด้วยแพ้กีซันด้วยก็นั่นแหละให้มันแบบเสี่ยงไงมันจะเสี่ยงกันไปดิมันจะได้ไม่ง่ายนะไม่พี่แต่ฟอร์มมันไม่น่าแพ้ให้ต่อเสี่ยงกันไปเข้าใจปะถ้าสมมติตุรกีมาท้ายอย่างเงี้ยมันจะไม่เสี่ยงแล้วสองทีมนะฮะไม่ว่าจะเป็นลีเอฟเอหรือแอตแทคออร์ดาวจะวิ่งได้ดีแค่ไหนเหมือนกันนะครับจะตีไปเสี่ยงเพื่ออะไรวะเกมมาเลยครับเข้าใจปะก็อินโดชนะตุรกีไปแล้วอะอินโดชนะตุรกีไปแล้ว6-0จบแล้วเข้าคู่บ้างอย่างนี้ไม่แน่ก็ไม่รู้อ่ะพี่ต้องรอดูอ่ะมันเพิ่งแมปแรกอ่ะนี่นะฮะโจทย์ยากฮะจริงครับผมต้องได้ครับเขารู้ชะตากรรมอยู่เหมือนกันพุ่งตรงแค่เนม่าหน้าเสียเลยไม่เห็นคนกลางหน้าเนม่าครับบราซิลเพราะตอนนี้อย่างรัสเซียเองก็เดือดแค่ไปเจอกับอินโดนีเซียแล้วใช่แล้วดันที่เราเลือกทางฝั่งของเปิดแล้วไปแล้วอ้าวเลยพลาสติกแล้วตรงกลางแหม่ตามเฉยกันทางฝั่งของวิลซินไปครับแลกกันไปก่อนคนละหนึ่งเนี่ยเสานิดเดียวก็หลบระเบิดได้นะฮะนี่คือโอ้ยครับระเบิดก็เรื่องอะไรโอ้ยโอ้ยจังหวะพีโอ้โหแล้วเห็นโอ้โหมาจังหวะสแนปดีเหลือเกินนะสำหรับพีเคครับยังมีความละเอียดรอบคอบพอสมควรเป็นสโมกันเมื่อกี้ไม่ใช่สโมกหรอกก่อนเฮ้ยสโมกก็น่าเกือบไปเกือบแล้วนะฮะไอเราก็ลองเอาเลยว่ะอยู่เหมือนกันนะฮะไอออริกครับไปเก็บทางฝั่งไปดินโยมาครับแล้วนาบีครับเหมือนจะหัวจันโอ้โหแล้วโซโล่ลงมาคนเดียวครับกูระเบิดส่งพร้อมกันดันออกมาหน้าร้อนแล้วเวลซิปิเกทำไมถึงเลือกบุกก่อนวะไอโกมแล้วก็หนึ่งคิวจากเวลซิปเป็นสามคิวไม่รู้แบบมีใครเลือกอ่ะเปิดได้ก่อนแตกกลับมาเปรียบเปรียบไม่ใช่แบบเมื่อกี้มาแบบนี้เวลไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ได้ดูว่าใครเลือกจังหวะบีลองครับน่าถามคนดูอ่ะนั่นไงมีกลิ่นมาหรือเปล่าลางๆนะฮะถ้าตีไม่เข้าหรือว่าบุกไม่มานะพั
าพก็จะลอยมาเหมือนกันนะไม่ถึงว่าไม่มีแต้มเนี่ยก็จะลอยมาเหมือนกันตอนนี้กลิ่นมาแล้วเหลือภาพครับผมครับผมแล้วตรงกลางก็พยายามจะสู้อยู่ได้ไหมได้หรือเสียได้หรือเสียแล้วระเบิดโซบายเอาดิแล้วตรงกลางประตูบีเกอร์เอ็กซ์แล้วพีเคไปให้กับเอาดิแล้วออกมาดูโก้ให้เคทำงานเหลือเกินก็ต้องวางของเลสเอาไปก่อนเลยตัวนึงโอ้แกยิงแบบดีจริงๆนะฮะแล้วพีเคยังหลบระเบิดไปได้นะฮะดินดินไปยังแบบสุดท้ายมาแบบนี้แล้วเวลสิ้นนะเฮดช็อตโอ้โหเขาเล่นเอซีกี่คนมาเนี่ยของจริงไลเฟิลฮะที่แท้ทรูนี่คือบราซิลฮะที่ที่บราซิลฮะคือปืนไกลเขาแม่นมากฮะต่างประเทศปืนไกลไม่ของจริงนะของกูด้วยฮะเมื่อกี้โดยเฉพาะบราซิลเนี่ยแหละเกอร์เอ็กทะลุแบบเข้าแบบป้องรออะไรนะฮะโอ้พยายามจะไปเขาเรียกว่าคว้านล้วงหลังแต่ก็ไม่ได้ครับเล่นปืนไกลสามตัวเนี่ยมาหน้าบีบ้างดีกว่าแล้วเปิดคิวแรกไปครับจากมอมบัสติครับเก็บปีเดียวใช่ครับเอิร์ธเลเล่ฮะแข่งเขาแข่งกันนี่คิดอะไรไม่ออกเปลี่ยนทิศทางหยิบปืนคู่ตรงกลางของเลเวียครับเหมือนแผ่แม่งเข้าไปอ่ะแต่ระเบิดเวลาปามันชอบแบบหน่วงๆอ่ะมันเป็นที่หรือเป็นที่คอมมากอดกากไว้อ่ะคุยสิเนี่ยไปเก็บดินถึงไงพี่เหมือนจะรับคิดว่ามันเป็นปาออกไปแล้วนี่มีชั่นมันแปลกๆตัดระเบียงล่างเป็นกี่นี่มีมีชั่นมันนะผมสังเกตขออภัยครับไม่ได้ตั้งแต่แรกอ่ะของทางฝั่งเลเวียอ่ะจับ SC 1พี่แดด2ครับคุณโจ๊กท่านผู้ชมเกอร์เอ็กสิบเก้าโดนเนียนไม่สวยได้ยินเหรอได้ยินเสียงปะได้ยินเหรอน่าจะรู้ครับน่าจะสิน่าจะมั่นใจหรือสิอาจจะหลุดก่อนได้นี่สักกึ๊กนึงหรือเปล่านะครับเลือดที่จะเดินเข้าไปจุ่มไอ้มุมสุดเราใช้ไม่ได้หรอใช้ได้ใช้ได้คืนไปอีกหนึ่งครับเรดเอฟเอสเอ้ยยังไงทาเล่ทาเล่สอนมาอีทานหัวร้อนผมบอกเลยโดนที่อีทานหัวร้อนนะครับนี่มุมอีทานเลยมุมอีทานนะเออนี่มุมทานดูเยอะไปเย็ดแม่อีทานนะเบ๊ะเอิร์ธเลเล่มึงทาเล่สอนมาเลยมุมนี้โอ้แล้วไหลฮะลุมเข้ามาแบบนี้แต่ตามเพลงไม่ได้โอ้โหเวลสิ้นแต่ว่าพลาสติกฮะยังตามไปเทรดตัวปัญหาได้ครับโอ้โหแล้วพี่เคถ้าปืนคู่ยัดได้ก็หายพยายามจะมาล้วงหลังแต่พี่เคเดินออกเอมาจังหวะสุดท้ายพอดีคือบอมมันมีทุกคนมากหรือไม่ทุกคนมีทุกคนเอ้าตัวนี้มีเลยเนี่ยงงๆออกมากลายเป็นหนึ่งหนึ่งยิงได้เยอะได้แน่และอีกครั้งก็ความหวังของเอสราวอยู่ที่พลาสติกครับน้องลองปิดนี่วะหายยังไงวะเนี่ยเฮียหนึ่งต่อหนึ่งกับพีเคพีเหมือนกันนะจะพีเคหรือพีพลาสติกเฮ้ยโอ้ยโอ้แล้วปาดมาเลยฮะเป็น PK เก็บพลาสติกไปยิงมาเลยเนาะใช่อะรู้เหมือนรู้เลยอะเหมือนรู้ว่าจะต้องปาดขวามาอยู่แล้วใช่แล้วต้องยกอีกวินชนะเหมือนเอเดปะคือลุกอะเป้าท่าวินใช่ท่าวินเนี่ยมันเหมือนเอเดปสมัยแรกไอ้สัตว์จริงฮะสมัยที่แบบยังไม่มีหักอะยังไม่มาเลยฮะท่าวินชนะเนี่ยท่าวินเนี่ยซ้อมมาทั้งปีมาเล่นท่าวินชนะฝั่งนึงไงเตาจับฝั่งนึงพี่ฝั่งถ้าสองฝั่งไม่ดีเอาแบบว่าจบเกมเนี่ยจบวินจบเสียมันไม่ถึงสิบอ่ะพี่ถ้าสกอร์ขาดก็ตัดจบเหมือนเอเดปสมัยแรกอะของแบบนั้นเลยแล้วออกกลับไปที่แบบว่าถ้ามึงชนะ5สูงไปฝั่งกลับมาชนะมินเดียวมินเดียวชนะใช่ๆแบบนั้นไปเปิดทางไหนเออน่าจะเป็นตรงกลางครับท่านผู้ชมผมมันก็คือตัวเปิดชั้นดีเลยมันกลับมาแพ้ไม่ทันแล้วนี่กลับมาสวยไม่ทันละได้อยู่เก็บมาแบบนี้ยังไงพลาสติกแล้ว PK แล็กเกอร์เอาอีกแล้วนะฮะเกอร์ไปเก็บ PK มาได้โอกาสได้ไงพี่นี่กลับมา4-0กลับมา5-4มันเยอะไปครับโอ้ทำไมวินที่หน้าดาไม่ได้สักทีหน้าบีมันต้องพูดที่เจาะเข้าไปครับโดนระเบิดตัดไปเพิ่มไปหน่อยแต่แม่เป็นจริงๆว่าสังเกตได้เลยคนแม่งก็ติดโลกคนที่เล่น NF กับ PB มาใช่ครับพี่เวลาไปเล่นเคาน์เตอร์อ่ะแม่งก็ถือมีดบ่อยจริงครับพี่ก็ติดยากถ้าจะไปเล่นทุกเกมอ่ะพี่เกมยิงทุกเกมจะถือมีดบ่อยยากยากครับแม่งติดเพราะเกม PB แม่งไวจัดเลยพี่วินนี้แหละใช่ครับวินโมเมนตัมนะเพราะเกมแม่งเร็วอ่ะพี่เกมนี้แม่งเร็วจัดผมไม่เคยเล่นเคาน์เตอร์ผมไม่เคยเล่นเอเดฟมาไม่รู้ว่าไหนเร็วกันกึ่งกลางซ้ายช้ากว่านี้หน่อยแต่ก็จะเร็วกว่าแล้วก็รีดเอเพียร์ขอบคุณเกมนี้เร็วจัดเลยรับไปครับเอ้ยโอ้ช็อตเดียวหายอ่ะด้วยความที่เหมือนกุยซินเลือดจะไม่เต็มด้วยฮะโจ้ท่านผู้ชมใช่ครับแล้วมีสแปมอยู่ยังไงฮะกูฟาดเลยเหรอเทพมุมเทพพี่ป่วยเหอะไอ้เหี้ยมองกูตาแตกมั้งอีหันขวาหันซ้ายลูกเบี้ยงเยอะถ้าได้วางนะถ้าได้วางเกมเล่นไหวไหวไอ้เหี้ยปล่อยครับ4นาทีอ่ะนับถอยหลังครับเวลาระเบิดของไอ้เถาเอ้แม่งรูเยอะไปหมดเลยดิไอ้เหี้ยดีเฟกต์ต้องฟังจริงได้ละนี่ได้ใจเย็นๆน้องอย่าแล้วออกขวาเออเริ่มขึ้นไปไอ้เหี้ยเอาแล้วเจอตั้งแต่เซฟครับจะปิดบราวน์นี่เพื่อไปเมื่อกี้คือหมุนซ้ายไปแล้วนะฮะโอลิมปิกวางเลยตอนนี้ขยุ้งวิ่งไปแล้วหรือเปล่าวิ่งไปแล้วครับวางเป้าซ้ายไอ้เหี้ยตัวนี้ตัวคัดเลยอ่ะไปพี่เขาตัดรอบแล้วเขาปาดออกมาชุดเดียวแล้วไม่ตายครับวินโมเมนตัมจริงๆอ่ะโอ้โหเมื่อกี้เอพลาดครับคือมุมนั้นอ่ะเขาเห็นขากับใต้ประตูแต่ดันไปยิงก่อน
พี่มันเท่แต่ละคนเขารอครับเมื่อกี้โอ้แต่เอาดิถ้าไม่ได้เมื่อกี้ก็คือผมบอกเลยว่า50นะอาจจะเป็นไม่ได้แล้วมาแบบคอนโทรลหนักๆเหมือนกันนะครับพอเขาเรียกว่าโดนแอนสถานการณ์มาวินแรกของแอนแทกของเราวินนี้แกสวนคืนมาเดี๋ยววินเข้ามาแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเป็นโย่ระเบิดไปเก็บพลาสติกขึ้นมาแต่ว่าเออเลยๆครับคืนมาได้ด้วยฮะมันมีระเบิดไล่คุณนิวก็ตั้งชื่อกันเท่นะพวกหัวนานเดี๋ยวฐานฝั่งฝั่งนี่ครับท่านผู้ชมชื่อเนี่ยแม่งเป็นอะไรที่ยากสุดในโลกแหละการตั้งชื่อแต่ละอย่างน้องๆมีเวลาคิดเล่นครับสตาร์อย่างเงี้ยนี่ยุคเราไม่มาคิดถึงว่าพี่นี่ยุคเราไอ้ที่ตั้งคิดแล้วได้ก็ตั้งแล้วแต่ว่าหลอกเงี้ยเอ้ยมันยังได้อยู่ไอ้เคของเขาจินนี่เก่งเงี้ยพี่นี่หนึ่งนับพ่อมึงอ่ะใช่ครับจินนี่ฟี่นะฮะน่าจะเขียนแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่าดินต้องระวังเหมือนกันสะพานครับก่อนที่คิดอะไรเยอะวะพี่ถูกปะไม่โคตรยากนะการตั้งชื่อมันจะมีเกมแล้วมึงเกมไหนให้ตั้งชื่อเต่าจับแซวมาตลอดเลยยังชื่อพี่เลยโวยไปเลยบอสจำนวนที่เขาเห็นเจนแม่แม่ต้องเป็นคุณเหมือนผมบ้าเกมการ์ดมาก่อนเหมือนจะไม่ทันเฮ้ยทำไมไม่ได้เลยวะไม่โดนเลยเป็นอย่างเดียวกันไม่ไหวเว้ยกูบอกมึงแล้วที่ไหนแล้วว่ามึงต้องถามคนเนี่ยพี่เล่นตัวแรกครับคือถ้าตัวแรกไหวเนี่ยอาจจะแบบมึงรู้อยู่แล้วพี่เล่นมึงเป็นอะไรพี่เล่นอยู่ป่ะมึงก็แหละเปิดเมื่อไหร่ไม่ใช่ Buddy was moved out of your channel โอ้ยห้องเจ็บเลยแล้วแต่พอออกไปซ้อนกลายเป็น2กระบอกแล้วก็ไปโดนซ้อนไลน์กันด้วยไปทะเลาะกันคนเดียวโอ้ใจร้อนกลายเป็นเสียเองครับเอเดี๋ยวกูลงไปฝากต่อไม่น่าพอนะพูดความของ VPS ในแฟนตอมนี้ครับอาจจะเดือดได้ไม่น่าเล่นหรอกใช่สมัครแว็บต้องปั๊มสกอร์เพิ่มนะ Attack All Round และมีปัญหาอีกหนึ่งก็คือดินเนี่ย0คิวเราหลดเกมยิงใครไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้ครับไปเอ็นแบบเต็มไม่ทันแบบไม่ทันแล้วพี่เล่นดีแม่งตอนเด็กแม่งไม่มีตังค์เนี่ยรอเหยื่อฮะSF SF ยังดีที่แข่งมันก็ยังแจกโดนหน้าโดนหลังครับอ้าแล้วจะพิจารณาแข่งเจ็บว่ะยุ่งกับตื่นอย่างเดียวเลยแล้วปุยซินก็เก็บอีกหนึ่งแข่งไม่ให้ตอนผมแข่งไม่ให้เนี่ยพี่หนึ่งให้มีโค้ชกระเป๋าของโมเลเท่กว่าน่ะกลับมาทีแบบเป็นแสนดีอ่ะแบบชิวๆอยู่ได้หลายเดือนแหละพยายามตะแปมต่อมาแบบนี้แหมแล้วจังหวะจะโดนไม่เข้าการปาดมาเนี่ยโอ้โหแล้วเป็นดิโน่ไปเก็บไอริกมาแล้วเหลือแค่ดินคนเดียวครับปะนั่นไงโอ้แบบมีเข้าทางเลยเลยไปบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนครับเลยจะรอดีกว่าครับเจ็บเยอะด้วยด้วยกลายเป็นว่าการรอเป็นผลนะฮะแล้วยากมากครับท่านผู้ชมมาตอนนี้ครับใช่ฮะแท็กออลราวนะครับมีสิทธิ์ที่จะจบแค่ตรงนี้เหมือนกันนี่ครับโอ้แล้วเป็นช้อยที่มึงโทรไปดอกบอกน้องดิต้องอยู่กันมุมอีทางคนนึงพี่วันอยู่ในทีเอสบอกอยู่เพราะถ้าเขาได้หนึ่งเมื่อไหร่ต่อให้ปิด5กลายเป็นเอได้4เลยนะอ่ะทีนี้ยากแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงไงพอมันเป็น4คะแนนไม่รู้อะไรจะเกิดเห็น1ครับอุ้ยใส่ประตูแล้วดินคิวแรกบีตัวบีต้องได้ดินเจนดินผมบอกเลยว่าเรียกว่าณเดชได้เลยนะเอาถ้วยไปก่อนเลยเออแจ้งเกิดได้เลยต้องรู้ดิว่ามีตัวบีอ่ะแต่มุมนี้อ่ะไม่รู้ดิเห็นอุ้ยแล้วเค้ายังไงเปิดตัวไม่สุดโอ้โหยัดละตัวเขายิงหัวใส่ดินนั่นน่ะมูอย่างยากเลยโอ้โหต้องยอมรับจริงๆเลยฮะในเกมเวลาย่องลี่เสร็จกระติกน้ำเบาๆนะฮะแซ่สตอร์มครับตรงกลางคอนโทรลแล้วก็มีจังหวะไปพลาดกันเองด้วยของ Attack All Down ใช่ครับวินหน้าวินที่ได้เข้าวินที่หน้าบีได้จริงวินไม่น่าเสียเสียดายมากครับใช่ครับเพราะว่าตัวเล่นได้เปรียบแต่เหมือนจะการสื่อสารไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็สำคัญคือไม่สามารถที่จะเคลียร์การเล่นใช่ชนะต้องปิด50ดูโบเย่ดีกว่าลั่วมีระเบิดก็ตามจะไล่จะอะไรแต่เหมือนมันไม่ได้มันไม่ได้มีสโมกในเรื่องของการปิดตรงกลางระเบิดเคลียร์ซ้ายไล่ลั่วอ๋อเซฟเฮาเอเลือกตรงกลางในการคอนโทรลตรงกลางคืนกลับมาหลังจากที่ทางฝั่งของรีเดบคิดมาก่อนลั่วเฮียว่ามันมีช้อยจำกัดมากๆในการบุกของแอตแทคออร่าใช่ครับเหมือนฟืดๆเอาไปสู้เพราะใช้ระเบิดไปหมดแล้วถ้าระเบิดนั้นไม่ได้เกิดสกิลเลยก็ไม่ทำอะไรกันเลยสู้อ่ะมันก็คือดำเลยตัวละเสือดำเฮ้ยเสือดำก็เสือป้ายระเบิดนั้นก็คือสูตรป้ายล่อไปสู้ก็กลายเป็นเสียเพราะเป็นมุมเขารอแต่ว่าต่างกันแค่ทางฝั่งของรีที่เขาเรียกว่าใช้ออปชั่นนะฮะเกรเนตอะไรพวกนี้แล้วมันก็สร้างอิมแพกให้กับทีมเนี่ย
ค่อนข้างที่จะได้ดีถ้าเสมอก็ต้องไปลุ้นปั๊บไม่รู้ว่าเกมการตั้งรับนะครับแต่ก็แน่นอนนะฮะแซนสตอร์มอันล่าสุดเนี่ยแอทแทคออร่าเป็นตั้งรับบ้างแล้วถ้าเสมอคู่นี้ถอยก็คือถ้าอยากจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกเขาครับต้องการคือตั้งครับบราซิลได้5-0ครับ5-0แบบคลีนชีทนะครับเพื่อที่จะเก็บ3แต้มนะจะนำความกล้าแต่ถ้ามีราวแรกมาเมื่อไหร่นะ AA ได้สูงสุดแค่1แต้มแต้มเดียวเท่านั้นครับและมีโอกาสที่จะเสีย3แต้มด้วยมาแล้วนาบีโอ้ยแล้วเราเปิดมาจากไหนไม่รู้ว่าเหมือนจะขึ้นไปแล้วเป็นจังหวะที่มันอยู่หน้ารถพอดีแต่ไม่เห็นครับโอ้โดนตัวระเบิดคิวแรกไปก่อนยิ่งสถานการณ์กดดันยิ่งไม่กล้าดันด้วยไปหน้าบีก็โดนนะฮะนี่เป็นครั้งแรกที่ไปออฟไลน์ไอ้โกงบอกให้การดันไม่เกิดขึ้นเลย6-3-9-7-0เนี่ยตรงนี้ไม่ใช่เบอร์ใครนะอย่าโทรไปนะอย่าโทรนะเออเป็นโค้ดนะเป็นโค้ดนะเป็นโค้ดเป็นโค้ดนะครับไม่ใช่ไปเสิร์ช Google นะเอาไปกรอกในเว็บนะก็ถ้าเสมอด่านนี้ก็ต้องไปวัดกับหมายถึงว่าทางฝั่งก็ต้องให้บราซิลอะสมมติว่าถ้าบราซิลชนะอินโดแมตช์นึงอะก็ตึงนี่ลาดินลาดินมาแล้วลาดินได้ถ้าเสมอนะก็มาซ้อนไปครับแต่ถ้าแพ้เลยอะซ้อนมาซ้ายหลังถ้าแพ้เลยแล้วถ้าบราซิลไปชนะอินโดแมตช์นึงอะอันนั้นก็น่าจะเรียบร้อยปะโอ้ยแล้วพาสติ้งเซล่าครับแวบแหวบๆนะขึ้นมาเป็นเอิร์ธเก็บ PK ไปเริ่มนับ1ฮะไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวดูว่าค่อยๆขยับมาทีละ1ทีละ2ตอนนี้เอมี9แต้มใช่ป่ะ9สมมุติอันนี้เสมอเป็น10ทีละวินน้องเป็น10แต่ว่าตอนนี้คือนับ1มาแล้ว1ขีดบอกว่าบราซิลนับ1เหรอใช่ต้องให้บราซิลแพ้อินโดนี่อ่ะนี่ไม่ต้องขาดคำพูดทำไมสมมติอย่างนี้ต้องให้บราซิลแพ้อินโดหายอ่ะถ้าจะง่ายนี่เหี้ยเริ่มมาจากให้เลยแค่2คนนะฮะดินกับพลาสติกเซล่าครับโอ้เหมือนจะดันหรือเปล่านะแล้วไปโดนระเบิดรับมือฮะแล้วไมโครโฟนแอคทีเวทยังวิ่งกันไปแล้วก็รับแล้วหันมาปาเมื่อกี้ยิงพีไฟเหรอวะโอ้โหดูจังหวะแกยิงดิแม่นคมไม่รู้อ่ะโอ้แล้วเหลือแค่น้องดินคนเดียวก็มันกลับไปยิงพีไฟจังหวะแล้วก็เป็น2แมตช์ภาพ 3-1 มีให้เห็นมั้ยแต่ว่ามุมด้านไหนใช่อ่ะมุมล้อมมุมโกงผมที่อินโดร้องอะเริ่มไม่ใช่เรื่องผมอินโดร้องพวกพี่อะที่มันไปน่าทำคิวบีคอร์โอ้แล้วเป็นอีกคิวสุดท้ายครับของกุยซินที่ปิดราวได้ไปในการบุกครับต้องการหนึ่งวินครับเพื่อจะเป็นสามแต้มแย่งมาจากแอตแลนต้าในการเจอกันในสองแมตช์นี้ครับพาสติกเซล่านะฮะคือเท่ากับว่าตอนนี้แอตแทคออร่าเต็มที่สุดๆนะฮะในการที่จะตีกลับมาในที่เหลือนะเพื่อ1แต้มแล้วเป็นดินนะฮะไปตัดเก็บไปดิโอมาได้แล้วกุซินพยายามจะมา PK มีเซตเกรเนตมาแต่ว่าดินก็มีเซตสวอปปิดด้านหน้าไปแต่ว่าใครแว๊บๆแม่ใช่ครับดีกว่าไม่ได้ฮะตอนนี้จอดก็ค่อนข้างหนักหนาอยู่ฮะสีราติครับผมถ้าจะต้องทำ4เลยฮะ4ติดๆ4ติดๆนะฮะโอ้โหแล้วตรงกลางครับยังนวดกันอยู่ครับพลาสติกครับมาระเบิดดักเบรกเอาไว้ยิงไว้ก่อนหนึ่งแล้วมีเกอร์เองมาช่วยรับไปแล้วได้เอาไปสองเลยที่หน้าโซนบีแล้วเป็นดีครับไม่มีโอทีครับช่วยซ้อนหลังอีกทีครับให้เก็บหมดเปิดก็ยังดีน้องต้องไปให้ได้แบบว่าถ้าเสมอมีสิทธิ์เข้าเยอะแต่ถ้าแพ้ลุ้นยาวใช่ครับดูก็เป็นบินไวบินไปวินนะสำหรับแฟนๆนี่ครับทีมไทยของเราสองแล้วอีกสามอะแมตช์ร้อยอ่ะผมบอกเลยได้ขึ้นกันรัวๆฮะถ้าเอโอกาส3วินของลีด DPS แล้วก็เป็นโอกาส3ครั้งของแอทแทคออร่าที่ต้องทำให้ได้ทั้งหมดนะฝั่งลีด DPS เนี่ยเขาพลาดได้ครับแต่แอทแทคออร่าพลาดไม่ได้ครับถ้า AA เสียจะเป็น9 A จะเป็น9นะส่วนบราซิลจะเป็น6แล้วถ้าบราซิลได้สักแมตช์เดียวโดคุณคิดว่าไงคุณโจ๊กบันเทิงนะแล้วต่อคิว3คิว4คิวก็มาติเอลลิงลงช่วยกัน4คนเลยกับดักอ่ะลงมาบงแบบ3คอร์สอ่ะยื้อแล้วก็โหไว้ได้อยู่นะฮะตรงกลางก็มีการคอนโทรลคืนเหมือนกันนะฮะตัวทั้งฝั่งของ Attack All Round นะครับ 3-1 อ่ะครึ่งหลังอ่ะอีก2อ่ะเนี่ยมีปาดหน้าไปทีอีก2แต่ถ้าโดนขึ้นไป4-1ก็จะสั่นๆแล้วนะมันตึงก็หน้าชาแล้วพี่หน้าเริ่มชาพี่ยิบมันยิงแรงจังนะขาประจำนะฮะแต่ว่าเข้าตำแหน่งแล้วฮะพลาสติกครับเสมอก็เสมอไม่ชัวร์ไม่ถ้าเจอแบบเนี้ยถ้าเสมอก็จะมี10แต้มบราซิลก็จะมี7ถ้าบราซิลชนะอินโดนีก็เป็น10แต้มเท่ากันอยู่ดีสวยข้างไปดูบราซิลอินโดนีใช่ๆต้องใจเย็นๆนะทั้งคู่เลยครับเตะยังไงก็ต้องไปลุ้นอินโดใหญ่ต้องให้อินโดตบ 2-0 นะถึงจะชัวร์อย่างเดียวเลยตอนนี้แข่งไปไม่มีผลแล้วชัวร์เหรอครับว่ายังอยู่ไหม
เลยจะค่อยๆเคลียร์เข้ามาอ่ะแล้วรู้แล้วฮะว่าตรงกลางเขาปล่อยอ่ะมันกินหายเป็นแบบแมปเลยเหรอใช่ใช่พี่อันนี้มันรอบแบ่งกลุ่มให้มันเลยนับแบบแปลกๆอ่ะพี่เทคตรงกลางคือมาแบบไวๆแล้วเออเล่ๆยังไงฮะหมดล่าตรงนี้แต่ว่ามันคือนับ6แต้มอ่ะพี่แล้วไหลเข้าไปหนึ่งคนไหลเข้าไปหนึ่งคนโดนทั้งฝั่งเลยเหมือนกันนะคุยสิ้นไปไม่ได้คุยสิ้นไปไม่ได้เอาไงแบบหนึ่งนับเป็น3แต้มเลยไม่ได้ถ้าได้แบบแล้วซ้ายขวามาแบบนี้พลาสติกครับเก็บตัวสุดท้ายไปอ้าวแล้วไงงงไอ้สัตว์งงหรือเปล่านะสถานการณ์แบบนี้ 4-1 ในครึ่งเวลาหลังกูเหนื่อยไงกูเหนื่อยเข้ามาพี่เจอใครเสียเราในการบุกไปมีโอกาสในการเป็น3แต้มแต่อย่างน้อยฮะอย่างแย่คือจากที่จะไม่ได้แต้มอาจจะเป็นอย่างน้อยได้สัก1แต้มก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยตอนนี้เนี่ยคือ9แต้มถ้าทำวินถ้าน้องมันแพ้วินนี้ถ้าสมมุติว่าบราซิลได้บินเนี่ยดันก็จบเลยเป็น10เพราะนั้นไม่มีค่าเท่ากันพี่บราซิลไปได้1แมปมีค่าแล้วกันพี่สุดท้ายเราจะแพ้หรือชนะอันนี้ไม่มีผลเลยได้ชนะ2แมปเลยมากกว่าตอนนี้เรามีเท่าไหร่เรามี9ไหมชนะสมมุติว่าชนะวินนี้ก็เป็น10มันก็จะมี7เหมือนกันติดตามให้แต่ถ้าสมมุติวินนี้ถูกแล้ววินมันก็จะมี7ไงแล้วพอมาชนะอินโด1ก็เป็น3แต้มก็เป็น10ได้สมมุติว่าทีมชนะล่ะอยู่เริ่มไม่ได้นะก็มันก็จะมีเท่ากันป่ะถาม6เออ9ดีกว่าไม่ชัวร์ติดตั้งหน้าตัวเองไว้ก่อนนะฮะดินวิลสันนะครับก็ไม่ก็เป็น6ไงพี่ถูกแล้วไงไอ้ถ้าเสมอก็เข้าแล้วปะยิงเลยโอ้โหแล้วพอเขาเปิดได้1เสร็จปุ๊บนี่เลือดหายไปครึ่งเออถ้าเสมอเข้าเลยพี่ถ้าเสมอเข้าเลยต้องเสมอเดียว2นาทีฮะกับราวเดียวที่เขาต้องการนะเสียมา3ติดแล้วนะครับต้องการราวที่2อ่ะเพื่อที่จะถ้าเสมอเข้าเลยเออถ้าแพ้ก็ต้องลุ้นบาร์ทีมเจออินโดใช่ๆๆถ้าเสมอเข้าเลยหนึ่งคนต้องมีคนแบกนะเอาไปต่อคิวนะตอนนี้นั่นเลยที่จะตีกลับมานอกนั้นนี่คือขอละ1พอครับผมแต่จะทำได้หรือเปล่าเฮ้ย4เว้ยเฮียโยเก็บคืนมาได้แบบนี้คุยกันง่ายหน่อยฮะแอนดราบอก4ต่อ4เท่าครับเวลาบีบรีด FPS นะท่านผู้ชม1แต้มกันบีคนเดียว3แต้มของรีเอฟครับแบบนี้อีกอึดใจเดียวตามแผนตามแผนจะรวบเฮียโยครับสวย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 เออเลเล่โอ้ยเต็มหัวมีคนสวยสวยมีคนฝังโยโหเดี๋ยวว่ากูมาตรงนี้เฮดช็อตทีเดียวไอโอริครับล่วงไปโอ้โหต้องหันไปช่วยยิงเสยด้านบนครับกลายเป็นโดนรู้ตำแหน่งไอโอริออกไม่ได้นั้นอับจนเหลือเกินแล้ว1นาทีอยู่ดีแกก็ด้วยออกมาแกจะลุมเลยแกจะลุมเลยครับแต่ว่าเอไม่เดินฮะใช่ครับต้องวางฮะถ้ามันวางเรียกและจะแง้มเทนสองสกิดแล้วยังไงฮะรวบเลยโอ้แต่ว่ามาแบบนี้ไม่ทันแล้วสำคัญไม่ทันไม่ทันดินทันไหมดินไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วดินเขาย่องมาแล้วไม่ถึงปืนโอ้โหเรียบร้อยโอ้กลายเป็นว่าเสียเลยครับแบบนี้นะฮะแมตช์พอยต์ครับเป็นลีด FPS นะไม่นิ่งว่ะจบไปลุ้นต่อสินะโอ้เหมือนจะไหวชิบหายแล้วมันวิ่งกลับมาทำไมมันได้ยินเสียงวางนึกว่าวางป่ะพี่ใช่ครับไม่เราปกติได้ยินเสียงไหมใช่ไม่แต่ถ้าปวดโคปกติเขาจะวัดใจรอสมมติถ้าวางเสร็จก็ค่อยดูรายเดียวเราไม่วิ่งเหมือนการเมื่อกี้ถ้าวางยังไงก็ต้องไปรีเทคอยู่ดีครับพี่วัดใจรอนั่นหน่อยน้องไม่นิ่งพี่ไม่นิ่งเงี้ยประสบการณ์นะได้ลุ้นถ้าเฮียอินโดเฮียนะอีสัตว์ย้อนดูพี่ชายเขาหน่อยดิเฮ้ยตัวโคตรลำไปนะผ่าผมนั่งย้อนดูไอ้อินโดไอ้เอลคัทอยู่ที่มันแข่งอะตุรกีอะตัวยังลำเฮ้ยคนไทยนี่ก็ของจริงนะดูพี่เขาดิดูพี่เขาดิดูดิห้องแชทแม่งลำกันชิบหายมันคือคนไหนอ่ะคนใกล้สุดเหรอโอเคเลทส์โก
หิวคนรัวDay and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love.